มาดูเรื่องโค้ดกันนะครับก็คลาสที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างจากเดิมนิดหนึ่งนะครับคือเมื่อก่อนนะครับเรามี m bucket อยู่นะครับ m bucket เป็น vectors ของ bucket type นะครับโดยที่ bucket type เนี่ยก็คือ vector อีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับ bucket type เราจะเป็น class แทนไอ้ class เนี่ยของที่มันเก็บจริงๆเนี่ยครับมันจะเก็บตัวค่านะครับค่าก็เก็บเป็นแพร์ของ key type กับ map type เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เก็บสถานะครับสถานะว่าช่องเนี่ยสถานะเป็นยังไงนะครับ0คือช่องว่าง1คือช่องที่เคยมีข้อมูล2คือช่องที่เก็บ data จริงๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราวาดรูปเนี่ยครับมันจะมีตัวสีแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับสีแดงนี่คือเลขสถานะนะครับส่วนตัวข้างในเนี่ยฮะก็คือ pair ของ key type กับ map type นะครับไอ้ map type เนี่ยไม่ใช่ตอนนี้จะไม่ค่อยพูดถึงละเพราะว่าเราไม่ได้สนใจว่า map เข้าอะไรนะครับเราจะสนใจที่ key type มากกว่าเพราะ key type เป็นตัวที่เราเอามาใช้ในการหาข้อมูลต่างๆนะครับอ่ะกลับไปดูที่ class bucket t ของเราทีนึงนะครับข้อมูลนั้นยังเรายังคล้ายๆแบบ separate chaining นะครับก็คือข้อมูลหลักของ class unordered map ของเรานะครับของ hashable เราเนี่ยคือ vector ของ bucket type นะครับแต่ในขณะที่ bucket type ในข้างในเนี่ยก็คือเก็บ value ซึ่งเป็น value type นะครับแล้วเก็บ status แทนแล้วก็มีฟังก์ชันหยุมยิ้มให้เราใช้ครับนะครับจริงๆไม่มีอะไรเลยนะฮะมันคือการถามว่า status มีค่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การ mark status ให้มีค่าดังกล่าวนะครับนี่มันมีความแปลกๆให้หนึ่งนะครับคำว่า mark status นะครับเรามี mark ให้มันเป็น0 mark ให้เป็น1 mark ให้เป็น2นะครับแต่เวลาเราถามครับเราไม่ได้ถามว่ามันเป็น0เป็น1หรือเป็น2เราถามว่าว่างมั้ยว่างมั้ยเนี่ยก็ต้องเป็น0เท่านั้นนะครับมีข้อมูลมั้ยก็คือต้องเป็น2เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นช่อง available มั้ยพร้อมที่จะใช้พร้อมที่จะเก็บข้อมูลมั้ยนะครับตรงเนี้ยตรง available เนี่ยก็คือ0ก็ได้หรือ1ก็ได้นะครับเราก็ปรับฟังก์ชันเราให้ตรงกับการใช้งานนะครับแค่นั้นเองนะครับเลยไม่ได้มีฟังก์ชันที่ถามว่าเป็น deleted หรือเปล่าเพราะเราไม่เคยใช้อันนั้นนะครับเราแค่ถามเลยว่าพร้อมที่จะใช้งานได้ไหมนะครับอ่ะนี่คือตัวคลาสของเรานะครับเดี๋ยวทำต่อนะให้เห็นก่อนว่าตอนนี้บักเก็ตเราเนี่ยนะครับมันเป็นคลาสอย่างเดียวแล้วไม่ใช่เป็นเวกเตอร์อีกก้อนหนึ่งนะครับครับตอนเริ่มต้นนะครับพอเราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับบักเก็ตที่เรามีเนี่ยเป็น empty หมดเลยนะครับแต่พอเราใส่ข้อมูลเข้าไปนะตรงไหนที่เราใส่เนี่ยเราก็จะไปเรียก mark data ที่ช่องนั้นนะครับช่องนี้จะโดนเรียก mark data ละทั้ง a ทั้ง y ทั้ง q นะครับหรือเวลาที่เราเรียกใช้ operator ปิดกาครับแล้วปิดกา x เนี่ย x ไปลงช่องที่ไม่มีข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับก็จะเรียก mark data เหมือนกันเวลาลบนะครับหาจนเจอแล้วเรามีตัวที่ต้องลบจริงนะครับเราจะไป mark ให้มันกลายเป็นเลข2แทนนะครับเวลาลบนะครับถ้าเราสั่งเคลียร์เนี่ยเคลียร์คือเราต้องการลบข้อมูลทั้งหมดจริงเนี่ยตอนนี้คือเรามั่นใจได้เรียบร้อยแล้วว่าแบบเราจะไม่ใช้ข้อมูลอีกแล้วเลยครับเราก็จะไป mark empty ให้ทุกช่องนะครับไม่ได้ mark delete นะฮะเราจะ delete ทำไมนะครับเพราะว่าถ้าเรา delete เพื่อต้องการจะเก็บช่องนี้ไว้เผื่อหาในอนาคตแต่ถ้าเคลียร์เนี่ยเราต้องการลบทิ้งหมดเลยครับก็ mark empty ได้เลยนะครับแล้วเราจะมี rehash นะครับ rehash ที่บอกว่าพอโหลดแฟกเตอร์ไปเยอะๆเราจะเคลียร์ทิ้งแล้วทำใหม่นะครับเราตอนเคลียร์นะครับเราก็จะไป mark empty ให้เป็นช่องใหม่แล้วก็มา insert ข้อมูลเก่าแล้วกลับเข้าไปนะครับนึกถึงตอนที่เราทำใน separate chaining จำได้ใช่ไหมพอเรา rehash เนี่ยก็คือแบบจำใจ copy data มาเก็บที่หนึ่งก่อนนะครับเคลียร์ทุกอย่างขยายขนาดให้เรียบร้อยแล้วค่อยเอา data ใส่กลับเข้าไปนะครับมันก็จะมีแค่การ mark empty กับ mark ตามให้ rehash เลยครับจะทำให้ช่องที่เป็น deleted เนี่ยหายไปนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูว่าโค้ดข้างในทำงานยังไงนะมาดูการใช้งาน iterator ก่อนนะครับ iterator ของ open addressing เนี่ยเหมือนจะง่ายขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่า data ที่เก็บข้างในเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับคือจริงๆแล้วมันจำแค่หมายเลขช่องนั่นแหละก็พอแล้วแต่ว่าวิธีการกระเถิบไปยังตัวถัดไปครับ operator บวกๆเราเลยต้องทำอะไรบางอย่างเพิ่มก็เลยต้องมี class อยู่ดีนะครับแล้วก็มี hashable iterator อยู่นะครับ ถ้า begin เนี่ยเวลา begin เนี่ยนะครับเราก็จะจิ้มมาอย่างตัวแรกที่มีข้อมูลจริงนะฮะเมื่อเราจิ้มมา begin บอกว่าถ้าจิ้มมาที่ตัวแรกใน m bucket เราเนี่ยแล้วมันมีข้อมูลมันใช้ไม่ได้นะครับเราต้องกระดึ๊บเข้ามาครับให้มันวิ่งมาตัวที่มีข้อมูลตัวแรกจริงๆนะครับอารมณ์เหมือนตอน separate chaining เลยนะใช่ไหมพอเราสร้าง begin มาเนี่ยครับเราไม่ใช่มาจิ้มที่ตัวแรกของ m bucket นะครับเราก็ต้องกระเถิบจนกระทั่งเจอ bucket แรกที่มันมีข้อมูลอยู่จริงๆนะครับครับส่วน n นะฮะก็คล้ายๆกันนะครับก็คือ n ของเราเนี่ยก็คือ n ของ m bucket ของเราจริงๆนะครับครับอ่ะเรามาดูข้างในกันเลยนะครับตัว
ตัวไอเทอเรเตอร์เราครับของที่เก็บข้างในเนี่ยครับเก็บ2อย่างนะครับก็คือเก็บไอเทอเรเตอร์ของเวกเตอร์ของเราของเวกเตอร์ของบักเก็ตเนี่ยนะครับแต่ว่าเก็บ2ตัวนะครับก็คือเก็บว่า current อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เก็บว่า n เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับเก็บไว้2ตัวนะครับ2ตัวนะครับพอเราสร้างขึ้นมาครับสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเราก็ต้องส่งในคลาส hashable ครับเราต้องส่งให้เขา2ตัวนะส่งทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็ส่งทั้ง n ให้เขานะครับทีนี้ begin ของเราครับสิ่งที่มันทำก็คือมันจะไปเริ่มต้นบักเก็ตด้วยตัวแรกนะครับแล้วก็ให้ n เนี่ยเป็น n ทีนี้เราเห็นว่าไอ้ตัวแรกเนี่ยมันอาจจะไม่มีข้อมูลก็ได้นะครับเราต้องทำอะไรบางอย่างไอ้ที่เราต้องทำเนี่ยครับก็คือกระเถิบมันยังข้อมูลตัวแรกนะครับตรงนี้ครับก็คือที่ที่เราจะมีฟังก์ชัน to next data กลับมาอีกแล้วนะครับเหมือนกับสมัย separate chaining เลยนะครับที่วิ่งไปยังตัวถัดไปที่มีข้อมูลแต่ to next data ของเราเนี่ยครับง่ายครับใน hash iterator ของเราเนี่ยครับก็คือเราก็จะกระดึบไอ้ตัว iterator ของเราไปเรื่อยๆฮะกระดึบไปเมื่อไหร่ล่ะก็กระดึบไปจนกระทั่งเจอช่องที่มีข้อมูลครับหรือไม่ก็มันหมดแล้วนะครับนะครับพอไปกินนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะกระดึบจนถ้าเจอมีข้อมูลแต่ถ้าเกิดเราสร้างแฮชเชเบิลว่างๆขึ้นมาครับมันก็จะกระดึบไล่ไปกระทั่งมันตกขอบเลยนะครับอันนี้คือเงื่อนไขว่าก็กระดึบไปจนกระทั่งตราบใดที่มันยังไม่ตกขอบนะครับยังไม่ถึง n นะครับแล้วก็ช่องนั้นยังไม่มีข้อมูลครับเราจะกระดึบมันไปเรื่อยๆนะครับมาดูไอเทอเรเตอร์บวกๆกับลบๆบ้างนะครับคือจริงจะเห็นว่าตอนนี้เรามีการทำงานหลักไอเนี่ยพอแล้วนะครับทูเล็กเดต้าเนี่ยพอใช้งานแล้วนะครับไอเดียจะคล้ายๆกับของ separate chaining เลยแต่ง่ายกว่าอีกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นออปเปอเรเตอร์บวกๆเราครับมันก็จะมี2เวอร์ชันใช่ไหมฮะเวอร์ชันที่บวกๆข้างหน้ากับบวกๆข้างหลังนะครับก็ถ้าเวอร์ชันบวกๆข้างหน้าเนี่ยนะครับบวกๆข้างหน้าเนี่ยครับเราก็จะกระดึบไอเทอเรเตอร์ไปทีนึงนะครับแล้วก็เรียก to next data เหมือนกันนะครับก็คือเราก็เทิร์นมาก่อนนะแล้วก็วิ่งจนกระทั่งเจอตัวถัดไปที่มีข้อมูลนะครับแล้วค่อยreturn ตัวเรากลับไปนะครับส่วน operator บวกๆเวอร์ชันที่อยู่ข้างหลังนะครับก็เขียนโค้ดเหมือนเดิมเลยนะก็คือจำไว้ก่อนนะครับแล้วค่อย return กลับไปตอนสุดท้ายนะครับของจำไว้แล้วค่อยมากระดึบไอตัวเขาออกไปทีนึงนะครับ operator ลบก็จะคล้ายๆกันนะครับลบๆเราก็จะต้องมา to previous data นะครับต้อง to previous data นะครับไม่เขียนให้ดูนะครับออปเตอร์ลบๆเนี่ยให้ไปเขียนเองนะครับไปลองเขียนเองดูนะครับว่าทำยังไงนะครับทีนี้มันก็มีฟังก์ชันอื่นๆของ iterator นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะเขา pattern เดิมนะครับถ้า star เราก็คืน value ให้เขานะครับแต่ของที่คืนคืออะไรอ่ะเรามี pointer ที่เรามี iterator ของ vector ที่ชี้ไปอย่างตัวที่มีข้อมูลจริงๆอยู่แล้วอ่ะนะครับเราก็จิ้มเข้าไปที่ตัว value ของเขาเลยนะครับสตาร์ก็เหมือนกันครับสตาร์ก็ syntax เดิมของเรานะครับที่เราแก้จริงคือตรงนี้ครับว่าตัวข้อมูลมันอยู่ที่ไหนในจากไอ้ตัวสีเหลืองของเรานะครับเท่ากับกับไม่เท่ากับก็เหมือนกันนะครับคือเราแค่เช็คไอ้ตัวสีเหลืองของเราเนี่ยว่า iterator เราชี้ถูกต้องหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอ่ะจบละนะครับส่วนของ iterator นะครับ